ดีดีเชิญชวนสายบุญทุกท่านนะคะไปร่วมสืบสานประเพณีขึ้นเขาสวายตีระฆัง 1,080 ใบพร้อมกับไหว้สักการะ9สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะตามประเพณีของชาวเขมรพื้นถิ่นสุรินทร์โบราณถ้าพร้อมแล้วไปดูงานบุญนี้กันสักหน่อยค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะขบวนนางรำมีขบวนแห่โอ้โหสุดอลังการยิ่งใหญ่นะคะเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีขึ้นเขาสวายประจำปีนี้ค่ะเพื่อขึ้นไปกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาสวายทั้ง9จุดนะคะที่สำคัญทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพระใหญ่หรือพระพุทธสุรินทรมงคลรอยพระพุทธบาทจำลองมีอัฐิหลวงปู่ดุลอตุโลพระพุทธรูปองค์ดำหลวงปู่สวนปราสาทหินพนมสวายอย่างนี้เป็นต้นนะคะและที่พลาดไม่ได้ก็คือเราต้องเดินขึ้นแล้วก็ลงบันไดค่ะเพื่อไปเคาะระฆังแบบนี้นะคะมีระฆังให้เคาะ 1,080 ใบค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเองค่ะสำหรับเขาสวายหรือพนมสวายนะคะตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาสวายตำบลนาบัวและตำบลสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะมีลักษณะเป็นเนินเขาเตี้ยๆติดต่อกันค่ะซึ่งเขาสวายนั้นนับว่ามีความสำคัญต่อพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์มาตั้งแต่โบราณกาลนะคะเชื่อว่าทุกเดือน5ของทุกปีจะถือว่าเป็นงานประเพณีหยุดงานหากใครไม่หยุดทำงานเชื่อว่าจะมีอันเป็นไปค่ะทำให้ในวันขึ้น1ค่ำเดือน5ของทุกปีชาวจังหวัดสุรินทร์จะร่วมมือร่วมใจกันจัดงานบุญประเพณีนี้ขึ้นนะเพื่อขึ้นเขาสวายกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะและถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ทางจันทรคติจึงพากันหยุดงานเดินทางขึ้นเขาสวายเพื่อไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตและครอบครัวอีกทั้งยังถือเป็นวันเริ่มต้นวันแรกสาดน้ำของเทศกาลสงกรานต์อีกด้วยนะคะคุณผู้ชมก็นี่ค่ะเป็นประเพณีบุญนะคะที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานของพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ค่ะประเพณีขึ้นเขาสวายเพื่อตีระฆัง 1,080 ใบจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ